สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมพามาดูนาฬิกาอีก1เรือนนะครับก็เป็นนาฬิการะบบใช้ถ่ายที่ค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็สเปเชียลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปครูปร่างหน้าตาตัวเคสไซส์ตัวสายรวมถึงทั้งราคานะครับบอกเลยถ้าเกิดใครที่กำลังมองหานาฬิกาแบบเดรสแบบจัดๆหน่อยมีความเป็นสีทองด้วยนะครับและอยากได้สไตล์ที่แบบเหมือนแบบสร้อยข้อมือแบบสวยๆหรือว่าใครที่เคยชินกับนาฬิกาบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากได้นาฬิกาแนวๆนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับเครื่องต้องเป็นเครื่องสวิตช์แล้วก็กระจกซัฟไฟด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเรือนนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกับเรือนนี้กันนะครับเรือนนี้เราจะเรียกว่า Tissot Everytime Medium นะครับซึ่งจะมีหลากหลายสีเหมือนกันวันนี้ผมหยิบมาจะเป็นเรือนหน้าปัดสีขาวตัวเรือน2กษัตริย์นะครับก็จะพูดตัวเรือนก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นตัวสายใช้มากกว่าที่เป็น2กษัตริย์นะครับแล้วก็ตัวเรือนก็จะเป็นเรือนสแตนเลสสีเงินนะครับแล้วก็ตัวเม็ดจะเป็นสีทองอันนี้คือสเปคทั้งหมดของเขาเคสซ้ายอ่ะคือบอกเลยว่ามา38แบบเนี้ยไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับเราจะซื้อฝากให้แฟนการอะไรกันอย่างเงี้ยหรือใส่คู่ผมบอกเลยว่าใส่ทำได้เลยนะครับแล้วก็ความบางความหนาเนี่ยอยู่กำลังดีใครที่ชอบสายแบบพริ้วๆหน่อยมีการเล่นลวดลายเหมือนแบบเครื่องประดับนิดๆอย่างเงี้ยนะครับสายลักษณะแบบให้ตัวได้เยอะๆหน่อยนะครับใส่สบายๆเบาๆนะครับแล้วไม่พอนะครับสายแบบนี้จะเป็นสายสแตนเลสแบบตันด้วยนะครับงานดีมากนะครับคือราคามาเพียงแค่ 1,800 บาทอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดูคุ้มราคามากๆเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเด่นกันก่อนจุดเด่นของเรือนนี้นะครับหลักๆก็มีอยู่ข้อแรกเลยนะครับหน้าตามันเป็นนาฬิกาทรงแบบไม่ตกรุ่นอะไม่ตกยุคเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเก็บไว้แค่ไหนอยากส่งต่อให้ใครหรืออยากซื้อฝากให้ใครเนี่ยผมว่าในหน้าตาคลีนๆหน้าตาเรียบๆดูเหมือนแบบเป็นนาฬิกาแบบเรียบๆใสๆเคลียร์แบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างอยู่ในระดับแบบกลางๆที่เราสามารถซื้อฝากให้กันได้หรือว่าใส่ในช่วงโอกาสไหนก็ยังทำได้นะครับแล้วก็ตัวเรือนกลมๆ กับหัวสายเล็กๆอย่างเงี้ยคุณสุภาพสตรีเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็การให้ตัวที่สายที่สวยแล้วก็พริ้วแบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่เวลาใส่เรือนนี้ก็จะดูเท่ดูสวยมากๆนะครับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเรือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง ETA 902นะครับ .01 นะครับเป็นกลไก Swiss Made ที่เป็นระบบใช้ถ่านนะครับก็ปีนึงก็อาจจะมาการดูแลการเปลี่ยนแบบสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ดูแลได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรือนนี้จะเป็นกระจกซัฟไฟด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแจ้งมาว่าเป็นกระจกซัฟไฟนะครับเวลาไปชนนั่นชนนี่แน่นอนครับมันจะไม่เกิดรอยแต่ที่สำคัญเพื่อนๆต้องระวังไว้อย่างดีๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามันชนนั่นชนนี่แล้วมันไม่เกิดรอยก็ตามแต่มันแตกได้นะครับสมมุติเพื่อนๆแบบเอาเรือนเนี้ยใส่ข้อมืออยู่นะครับแล้วเอาไปชนนั่นชนนี่แบบว่าชนแรงๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีกระจกมันไม่เป็นรอยนะครับมันแตกนะครับมันมีสิทธิ์แตกนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะแตกไม่ได้นะซัฟไฟก็ใครที่แบบกำลังมองหานาฬิกาแบบใส่สบายๆชนนั่นชนนี่ได้บางครั้งโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากแล้วก็เป็นซัฟไฟอันนี้ตอบโจทย์นะครับก็เรือนนี้นะครับตัวเรือนมาบางเฉียบจริงๆนะครับแล้วก็ตัวสายต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับถ้าเกิดเรานับเนี่ยแบบว่ามีความที่แบบมีหลายชั้นหลายตอนมากๆนะครับก็ข้างในเนี่ยเราจะเห็นข้างในว่าเป็นสแตนเลสสีเงินเนี่ยมี4ชั้นนะครับแล้วก็ข้างนอก2ฝั่งจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ข้างนอกอีกทีนึงก็จะเป็นสีเงินนะครับค่อนข้างที่จะสวยพอเราเลื่อนมาดูตรงตำแหน่งของบานพับเนี่ยมันจะเป็นบานพับแบบขอเกี่ยวนะครับเป็นคล้ายๆเป็นแบบเหมือนเราใส่นาฬิกาแบบเดรสผู้หญิงอะเหมือนแบบเป็นเดรสที่เหมือนแบบเป็นสร้อยข้อมือประมาณนั้นนะครับอันนี้คุณสุภาพสตรีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะคุ้นชินกับพวกนี้อยู่แต่นะครับพวกบานพับหรือว่าเป็นตะขอเกี่ยวแบบเนี้ยมันไม่เกี่ยวว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับซึ่งในนาฬิกาแมนไซส์ใหญ่ๆก็เคยเห็นบานพับแบบนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การใส่บานพับซึ่งก็ผมก็แจ้งนิดนึงอีกเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้แบบนี้นะช่วงแรกเพื่อนๆจะหงุดหงิดนิดนึงหมายถึงว่ามันจะใส่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันบางแล้วก็มันเล็กกว่ามันจะเข้าเปี่ยวอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องปรับตัวประมาณ 1-2 วันในการใส่ข้อต่อตัวนี้นะครับหรือว่าขอเกี่ยวตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่อยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเรียบเนียนเหมือนไม่มีรอยต่อนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของนาฬิกาสายแบบนี้นะครับก็ถือว่าใส่สบายมากนะครับเดือนนี้แล้วก็การตัดสายเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูดิฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็คือตัดได้ค่อนข้างหลายข้อมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายแขนเล็กๆผู้หญิงแขนเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆสบายใจได้เลยว่าเพื่อนๆสามารถใส่ได้แน่นอนสำหรับเดือนนี้นะครับ
ตัวข้างตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงาเหมือนไล่กลับมาตัวสายเลยนะครับตัวเม็ดก็จะเป็นเม็ดสีทองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตเนี่ยมันจะมีตำแหน่งความที่มันเป็นสีทองเนี่ยเล่นในตำแหน่งนี้มาตัวขอบนี่นะครับมันจะมีสีทองมานะครับส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีขาวหมดนะครับตัวชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีจะเป็นสีขาวเป็นสีทองทั้งหมดนะครับขีดต่างๆก็เป็นสีทองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ผสมผสานแนวแบบเงินทองแบบครบหมดนะครับใครที่ถือเคล็ดอยากได้เงินอยากได้ทองแบบครบจบในเรือนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือนเนี้ยก็ใส่สบายๆแล้วก็ใส่สวยๆได้เลยนะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่คุ้มค่าที่เราจะหยิบใส่เอามาในช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับส่วนนาฬิกาแนวๆเนี้ยพวกเดรสแบบหน้ามินิมอลคลีนไทม์เลทส่วนใหญ่จะเขาจะไม่ค่อยมีพลายน้ำหรือว่าการมองกลางคืนกันนะครับเรือนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จัดว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ซื้อใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากได้สบายๆแน่นอนนะครับเพราะราคาประมาณ10,000ราคาป้ายรวมส่วนลดอะไรแล้วผมว่าราคาเรือนนี้เราจับต้องได้สบายๆแน่นอนแล้วก็ไม่พอนะครับถ้าซื้อกับศูนย์หรือซื้อกับทั้งผมเนี่ยก็จะมีประกันเครื่องให้2ปีด้วยก็บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเรือนนี้ใครที่กำลังมองหานาฬิกาแนวแบบเดรสคลีนเดินตรงๆเบาๆอยากได้สีทองผสมผสานกับสีเงินหรือว่าประมาณแนว2กษัตริย์อย่างเงี้ยเรือนเนี้ยผมว่าเป็นตัวเลือกเราต้นๆของทางแบรนด์สวิสที่เราสามารถหยิบจับเป็นตัวเริ่มต้นได้เลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบข้อมือให้ดูนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นตัวข้อต่อตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวพลาสติกลายพลอยๆอย่างเงี้ยตัวนี้เอาออกก่อนนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราดึงพลาสติกออกมันก็จะใสนะครับอันนี้ดูเหมือนมันคุ้นๆเพราะว่ามันมีพลาสติกหุ้มนะครับก็อย่างนี้นะครับทาบให้ดูบนข้อมือของผมอ่ะ 6.3 นิ้วถ้าพูดถึงอ่ะในเคสไซส์38อ่ะผมบอกเลยว่าเรือนเนี้ยจะพอดีกับข้อแขนผมมากๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับคือมันออกแนวแบบเดรสจัดๆอ่ะนะครับแล้วก็ดูดีมากๆดูสวยมากๆนะครับคือบอกเลยเรือนนี้โคตรคุ้มนะครับคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็การทำสีทองกับสีเงินพวกเนี้ยมันก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับเป็นการเคลือบโคตติ้งแบบที่แบบไม่หลุดลอกไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราแบบเห็นตามนาฬิกาถูกๆที่แบบใส่ไปได้สักพักก็เริ่มลอกนะครับแต่พวกเนี้ยไม่มีลอกนะครับมันเป็นการเคลือบโคตติ้งที่ค่อนข้างแน่นหนาถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะใส่เอาไปชนนั่นชนนี่มันก็จะเกิดรอยตามปกติแต่มันก็จะไม่หลุดลอกออกมานะครับอันนี้ถือว่ามั่นใจได้เลยว่าใส่เรือนนี้คือได้ยาวๆเลยนะครับได้หลาย10ปีเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้นาฬิกาสวยๆแบบนี้เลยเอาจริงคือแบบมันใส่แทนแบบนาฬิกาเป็นแบบสร้อยข้อมือสวยๆได้เลยนะครับคือมันวิบวับวิบวับจริงๆนะครับสำหรับเรือนนี้ใครที่ชอบเบาๆอยากดูเวลาด้วยแล้วก็ใส่สวยๆด้วยผมว่าเรือนนี้มีคนทักแน่นอนนะครับคือมันดูเกินราคามากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าแบรนด์สวิสจะทำออกมาเป็นกระจกซัฟฟาตัวเรือนขนาดนี้ได้แล้วก็ในราคานี้นะคือช่วงแรกที่ผมเห็นเรือนเนี้ยผมก็รู้สึกอยากเอามาคุยแล้วล่ะแต่ว่าผมคิดในราคาน่าจะประมาณ 20,000 หรือเกือบ 20,000 แน่ๆนะครับแต่พอมาดูราคาปุ๊บเนี่ยไม่ลังเลเลยที่แบบจะหยิบสั่งมาเผื่อนะครับเพราะว่าเรือนเนี้ยไปได้แน่ๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมโค้ดท้ายคลิปสอบถามได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากดูรุ่นอื่นก็เพื่อนๆก็โทรมาสอบถามได้เลยหรือว่าอยากจะติชมอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ยังเลือกนาฬิกาไม่ได้ว่ามีเรือนที่อยู่ในใจเนี่ยหลายเรือนจริงๆเพื่อนๆก็เพิ่มเขียวโค้ดท้ายคลิปแล้วก็ทักมานะครับหรือถ้าเกิดอยากคุยกันก็ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับยังไงวันนี้ผมบอสนะครับจากช anel วิมลท่าแพก็ฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันเนาะกับทิสโซอีวิทามีเยี่ยมนะครับเป็นเรือน2กษัตริย์หน้าปัดสีขาวนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ